ียมันต้องมีความหมายตันกันเลยครับพยายามเข้าหาครับเพื่อนตอนนี้เป็นคู่กัดกับอีคิวซังนะครับประมาทไม่ได้เลยนะครับเจ้าจอมครับขนาดสถานซ้ายยังกดเขาไม่ได้ครับเจ้าจอมโอ้โหแม่หมัดซ้ายก็จะต่อยครับขาก็จะเตะด้วยแข้งขวาของมอยซ่าครับพยายามครับต้องใช้ความเจ้าเล่ห์ครับจอมหมัด1 2ครับหมัด1 2ของมอยซ่ากระแทกหมัดซ้ายครับหมัดออกหมัดหน้าครับหมัดขวาไม่ถึงหมัดซ้ายก็ไม่โดนครับเจ้าจอมครับโอ้ยนี่ไปนี่ไปนี่ไปโอ้ยนี่เขาแพ้เหลือเกินครับเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ PTT Ultra Force Diesel และ PTT Nutrien จาก PTT OR ครับนี่ครับหมัดขวานะครับกระแทกซ้ายไปก่อนดูภาพช้าเมื่อกี้หมัดขวาโดนเป็นปลายหมัดครับแต่ว่าเสียหลักล้มแกก็พยายามลุกขึ้นอย่างเร็วครับแต่ว่าแม่ด้วยหมัดเต็มเหลือเกินครับเต็มคามนะครับต้องนับครับเสียไปแล้วครับ1นับแก้วรุมจองจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรผู้ใหญ่มนัสทองศรีสมบูรณ์นะครับจากจังหวัดตราดครับเคลียร์อยู่หน้าจอครับวันนี้กิจวัตรไม่ได้มาเคลียร์ด้วยเพราะฉะนั้นนี่มีอัดฉีดให้แก้วรุมจองครับก็จะเอาชนะทางด้านของไม่ทราบไม่ได้โอ้โหเจอหมัดอีกแล้วครับแกนี่เหมือนทุกขลุ่มกันนะฮะวิ่งไปวิ่งมาครับแก้วรุมจองหลังนี้อาจจะไม่ค่อยดีกับเราครับแข็งแรงครับเยอะทีเดียวครับเพี้ยวหมดจอมเยอะครับวันนี้คนทางแถบรองมาเยอะครับเอาละครับแลกเลยครับแลกหมัดครับขยับเข้าหาขยับเข้าหาครับขยับเข้าหาเฮ้ยไม่ทราบไม่แลกไม่ปะทะนะครับไม่แลกไม่ปะทะครับไม่ทราบใช้ความยาวครับใช้ความยาวเทียของมอยซ่านี่มาเต็มมุมเลยนะครับยูเฟนะครับอาบัตตายแล้วมาดึงกันดึงแบบไม่พ้นครับแขนของมอยซ่ายาวอ่ะทีนั้นยังทีนั้น
โดนยกระดับนะครับต้องการแรกครับแก้วลุงดองครับรอยางไปก่อนครับแก้วลุงดองหมัดหนึ่งซ้ายหมัดซ้ายคืนหมัดดวงนะครับแก้วลุงจองโดนยกระดับเต็มที่แล้วครับสำหรับแก้วลุงจองโอ้นี่เอาละของสีดูสีหน้าครับโอ้ใจครับสำหรับอเล็กซานเดอร์มอยซ่านี่ดึงจังหวะต่อยขวาสวยงามโอ้โหครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมนะครับพี่น้องแฟนมวยครับคือแก้วลุงจองมีโอกาสเลือกน้อยแล้วนะครับเพราะว่าโดนไป2นับแล้วนะครับแต่ว่าไปเจอขวาตรงครับปั้งโอ้โหเตะซ้ายล่างหน้าเปิดเขาจิ้มขวาทีเดียวครับเรียบร้อยดึงเลยครับนี่ครับหุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงครับโอ้หงายท้องครับนอนหงายอย่าเขียดเลยครับโอ้ออกหมัดแม่นจริงๆครับนะฮะเหมือนเขียดโดนย่างเลยฮะครับนี่ครับเต็มกระโดงคางครับโอ้จะเข้าไปยืนรอชิงผู้ชนะระหว่างแสนสถานกับอาตาเยฟจากรัสเซียครับเชิญครับคุณเป๊กครับเอาละครับประกาศผลนะครับผม The winner Oleksandr Moysa from Ukraine ไปยืน